น้ำยาในวันนี้นะครับมาจากแบรนด์แบมนะครับแต่ชื่อกลิ่นนี่เอาเรื่องมากเลยนะชื่อกลิ่นของเขาเนี่ยคือเกฟคิงนะครับแล้วมันจะคิงสมชื่อหรือเปล่าวะเนี่ยสวัสดีครับผมจาก Channel Thai Wave นะครับ Channel ที่รีวิวทุกสิ่งทุกอย่างเกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟ้านะฮะโดยวันนี้ครับเราจะมาอยู่กับน้ำยาพอตกันบ้างนะครับแล้วก็นี่ครับมาจากแบรนด์ที่ค่อนข้างดังนะคือแบรนด์แบมนะครับแล้วก็มากับชื่อกลิ่นว่าเกฟคิงเกฟคิงเอาละสิตั้งชื่อนี่ต้องกะค่ากลิ่นองุ่นทุกกลิ่นแน่นอนครับเลยตั้งชื่อว่าเกฟคิงนะครับแต่ว่าไอ้ขวดที่ผมได้มาเนี่ยมันสีแม่งแบบเข้มข้นชิบหายเลยเนี่ยไม่รู้ว่าคนส่งมาให้เนี่ยเขาเก็บไว้นานหรือว่าน้ำยามันทำออกมาเป็นสีนี้นะครับแต่จากที่ดูสีเนี่ยผมว่าแม่งน่าจะเก็บไว้นานมากกว่านะอ่ะงั้นก่อนที่เราเนี่ยจะไปลองสูบกันนะครับผมฝากช่องใหม่ของผมด้วยนะครับก็คือช่องไทยเวฟนิวนะครับเป็นช่องสำรองนะครับเผื่อวันนึงช่องหลักช่องนี้โดนปิดนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปรีวิวเด็ดๆเจ๋งแบบนี้นะยังไงก็อย่าลืมไปกดติดตามกันด้วยนะครับแล้วถ้าทุกคนไปกดติดตามแล้วเดี๋ยวเราเนี่ยไปเริ่มดูหน้าตาของแพ็กเกจเจ้าตัวนี้กันเลยครับและนี่ก็คือหน้าตาของแพ็กเกจน้ำยาแบมนะฮะกลิ่นเกรฟคิงนะครับมากับซอนิกนิก30นะครับ PGVG 5050นะครับแล้วก็ด้านข้างขวดเนี่ยเป็นคำเตือนต่างๆนะครับส่วนอีกฝั่งนึงเนี่ยเป็นแบบรูปผู้ชายมีซิกแพคนะครับคุมผ้าอารมณ์เหมือนราชาเลยนะโอ้โหแม่งจับหลายจริงๆเลยและโดยลักษณะของขวดเนี่ยมากับขวด30 ml นะครับเป็นขวดแบบใสนะครับแล้วเดี๋ยวเราเนี่ยไปเปิดฝาดมกลิ่นกันเลยนะครับเปิดฝาดมกลิ่นขึ้นมานะครับเป็นกลิ่นองุ่นแบบโคนหอมหวานสไตล์มาเลย์นะครับเน้นว่าไปทางแบบหอมหวานนะผมคิดว่ากลิ่นแบบเนี้ยมันค่อนข้างทั่วไปอ่ะหลายๆแบรนด์ก็น่าจะหัวกลิ่นประมาณนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวดูแบบความหนืดของน้ำยาหน่อยนะครับน้ำยาเนี่ยไม่ค่อยมีความหนืดมากเท่าไหร่นะครับแต่ก็ไม่ได้เหลวมากนะเพราะคิดว่าน่าจะเก็บมานานน่ะแหละแต่พอเอานิ้วขึ้นมาดมนะครับหวานๆหอมๆเลยว่ะแล้วก็เดี๋ยวลองสูบกันเลยนะครับว่ากลิ่นมันจะเป็นยังไงนะครับแต่ว่าสีของน้ำยาเนี่ยมันค่อนข้างเข้มข้นมากผมคิดว่าน่าจะหวานเจี๊ยบเลยนะเนี่ยดูดิสีแบบน้ำตาลน้ำตาลอย่างเงี้ยเนาะมาลองเลยหวานหวานอย่างที่คิดจริงด้วยครับมันเป็นความหวานนัวนัวเหมือนเกิดจากการแบบที่มันสตีฟมานานเก็บมานานหลังจากวันที่ผลิตอะครับกลิ่นมันก็จะประมาณนี้นะเพราะว่าลักษณะแบบนี้ผมจำได้ผมเคยสตีฟองุ่นยาวประมาณ 2-3 เดือนอะแม่งจะมีความหวานประมาณนี้ออกมาจากตัวน้ำยาเลยครับกลิ่นองุ่นก็ถือว่าแค่มาตรฐานทั่วไปนะครับไม่ได้แบบว้าวไม่ได้แบบว้าวอะไรเงี้ยได้แค่แบบมาตรฐานนะครับแต่ความหวานความเย็นเนี่ยถือว่าให้มาแบบพอเหมาะพอดีมากๆเลยความหวานความเย็นอยู่น่าจะประมาณ3เต็ม5นะครับคือกลิ่นน่ะมันไม่ได้แบบหอมโดดไงแต่มันได้ความหวานแล้วก็ความเย็นจากน้ำยาช่วยนะครับทำให้รู้สึกว่าสูบง่ายนะครับค่อนข้างแบบชิลนะแล้วก็นิกของตัวนี้นะครับที่มันมากับนิก30เนี่ยไม่ได้รู้สึกกระแทกคอบาดคอหรือแทงคอเลยนะครับคือรู้สึกว่าสูบชิลอะครับแต่สูบเข้ามาหลายๆคำก็รู้สึกตึงๆอยู่นะฮะแสดงว่านิกก็ยังโอเคอยู่โดยรวมนะครับองุ่นตัวนี้ถือว่าอยู่ในเกณฑ์กลางนะครับอารมณ์แบบมาตรฐานทั่วไปขององุ่นมาเลย์ครับไม่ได้แบบพิเศษอะไรมากนะครับกลิ่นก็องุ่นแบบโทนๆปกติเลยครับมาในสไตล์แบบหอมหวานมาเลย์ยังไงก็ลองไปพิจารณากันดูแล้วกันนะครับแล้วถ้าชอบคลิปนี้หรือว่าอยากให้ผมทำคลิปเกี่ยวบุหรี่ไฟฟ้าแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆนะครับห้ามลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe หรือกดติดตามทาง Channel YouTube แล้วก็ Facebook ของผมด้วยนะครับผมจะได้มีของเกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟ้าแบบนี้นะฮะมารีวิวให้กับเพื่อนๆได้ดูกันอีกเนาะแล้วสำหรับคลิปหน้าเนี่ยผมจะหาอะไรเด็ดๆเจ๋งๆมารีวิวอีกเนี่ยห้ามพลาดนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าไปก่อนนะครับบ๊ายบาย